รายการคิดสนุกมาแล้วค่ะวันนี้นะคะพี่ปอนมากับมิลาค่ะมิลินค่ะใสค่ะเราค่ะพวกเรามาชวนทุกๆคนคิดสนุกแล้วค่ะในรายการคิดสนุกวันนี้นะคะพวกเราจะมาสนุกด้วยกันหลายเรื่องเลยเริ่มจากเรื่องที่เกี่ยวกับตัวของเราก่อนเด็กๆคะพร้อมเล่นเกมสนุกๆหรือยังคะเกมแรกในวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกม Follow Me พี่ฟอนทำก่อนเด็กๆทำตามได้ไหมคะได้ค่ะเด็กๆทางบ้านทำตามไปพร้อมๆกับพี่ฟอนนะคะท่าแรกที่เราได้ดูและทำตามนะคะสมองของเด็กๆเนี่ยจะได้จดจำท่าทางและจังหวะที่พี่ฟ้อนทำแล้วก็แสดงออกมาเป็นท่าที่เด็กๆจะทำนั่นเองได้วอร์มสมองเป็นที่เรียบร้อยแล้วต่อไปอยากให้เด็กๆทุกๆคนเลยชูมือขึ้นมาหน้ามือกับหลังมือสงสัยกันไหมว่าทำไมมันไม่เหมือนกันข้างหน้าเป็นยังไงนิ่มนิ่มค่ะนิ่มๆใช่ไหมแล้วข้างหลังล่ะคะแข็งจริงเหรอแล้วฝั่งนี้มันดูมีขนมะมีขนมะมีแล้วฝั่งนี้มีมะไม่มีค่ะสงสัยไหมว่าทำไมมันไม่เหมือนกันสงสัยค่ะงั้นพวกเราไปหาคำตอบกันดีไหมคะค่ะไปฟังคำตอบกับคุณหมอแอมกันเลยค่ะเด็กๆสงสัยหมอแอมตอบให้ค่ะทำไมผิวที่มือด้านหน้าและด้านหลังไม่เหมือนกันล่ะคะหน้ามือกับหลังมือของคนเรามันต่างกันจริงๆด้วยเนาะแต่เป็นเพราะว่าธรรมชาติเนี่ยเขาสร้างมาแล้วค่ะว่าหน้ามือของคนเราเอาไว้หยิบจับสิ่งของใช่ไหมเด็กๆเพราะฉะนั้นเขาก็เลยสร้างผิวของเราให้รองรับการเสียดสีได้ค่ะส่วนหลังมือของคนเรานั้นก็จะปกคลุมไปด้วยพวกขนแล้วก็ผิวหนังที่ใช้ในการระบายความร้อนได้ดีรวมถึงมีเล็บเพื่อฟังก์ชันบางอย่างของคนเราค่ะอีกอันนึงที่อาจจะแตกต่างกันก็คือสีผิวเด็กๆสังเกตไหมคะว่าหลังมือเนี่ยมักจะมีสีผิวที่คล้ำกว่าหน้ามือแต่เด็กๆรู้เปล่าว่าเด็กแรกเกิดจริงๆเขามีสีผิวระหว่างหน้ามือกับหลังมือที่ใกล้เคียงกันมากเลยนะคะแต่ที่เราเนี่ยคล้ำกว่าก็เพราะว่าเวลาที่คนเราออกแดดเนี่ยมักจะโดนตรงนี้มากกว่าค่ะก็เลยทำให้ผิวตรงนี้มันคล้ำกว่าหน้ามืออ่ะแล้วก็เวลาที่เราออกแดดแล้วผิวมันคล้ำขึ้นได้ยังไงใช่ไหมคะทุกครั้งเวลาที่เราออกแดดเนี่ยผิวมันจะคล้ำขึ้นเพราะมีโครงสร้างหนึ่งที่เราเรียกว่าเมลานินหรือเม็ดสีนั่นเองค่ะเจ้าเมลานินหรือเม็ดสีเนี่ยมันจะออกมาที่บริเวณผิวของคนเรามากขึ้นเพราะหน้าที่ของมันคือช่วยปกป้องแสง UV หรือว่าแสงแดดที่มาตกกระทบผิวของคนเราค่ะอุ๊ยกลางร่มกันใหญ่เลยซึ่งเวลาถ้าเกิดว่าเราออกแดดนานๆเนี่ยเจ้าเมลานินมันออกมากันเยอะมากเลยก็เลยส่งผลให้คนเราเนี่ยมีสีผิวที่คล้ำขึ้นนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นคนที่เขาอยู่ในประเทศที่มีแดดแรงมากๆเช่นคนแอฟริกาเขาก็เลยมีผิวที่เข้มมากนั่นเองค่ะแต่ในคนที่อยู่ในประเทศที่แดดไม่แรงอากาศไม่ร้อนแดดไม่จัดสังเกตไหมคะว่าเขาจะมีผิวขาวเพราะว่าเจ้าเมลานินเนี่ยมันไม่ค่อยมาค่ะนอกจากนี้รู้ไหมว่ามันมีโรคนึงนะที่เมลานินเขาไม่มาเลยเป็นความผิดปกติของเม็ดสีค่ะที่ทำให้เขาไม่มีสีผิวเลยนั่นคือโรคผิวเผือกนั่นเองค่ะเด็กๆ เคยเห็นไหมคะคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะผลิตเมลานินได้เลยค่ะก็เลยทำให้ผิวของเขาเนี่ยขาวมากรวมถึงผมคิ้วและขนส่วนต่างๆของเขาก็ขาวไปหมดด้วยเลยเหมือนกัน
และทั้งหมดนี้ก็คือเหตุผลที่ทำให้ผิวของคนเราแตกต่างกันค่ะเด็กๆขอบคุณคุณหมอแอมค่ะใช่เลยค่ะทีนี้พวกเราก็รู้แล้วว่าทำไมมือของเราไม่เหมือนกันทั้งสองด้านเอ๊แล้วที่สีไม่เหมือนกันเป็นเพราะอะไรนะเมลานินที่ทำปฏิกิริยากับแสงไหนกางร่มกันหน่อยเวลาที่เด็กๆต้องออกแดดอย่าลืมกางร่มหรือทาครีมกันแดดด้วยนะคะพวกเราเป็นห่วงค่ะเด็กๆขาพร้อมจะไปคิดสนุกกันต่อหรือยังเด็กๆทางบ้านคะต่อไปนะคะได้เวลาไปสนุกกับพวกเรากันต่อพี่ฟ้อนมีเพลงสนุกๆจากสมาชิกคิดสนุกกับเพลงทีมเวิร์คไปทีมเวิร์คกันเลยการสิ่งต่างๆก็จะสำเร็จได้ง่ายขึ้นนั่นเองค่ะใช่ไหมคะเด็กๆใช่ค่ะต่อไปนะคะได้เวลาไปสนุกกันต่อแล้วอยากเล่นเกมหรือยังคะอยากค่ะเกมต่อไปที่รายการคิดสนุกจะชวนเด็กๆทุกคนไปสนุกด้วยกันก็คือเกมโยนแยกรถค่ะถ้าอยากเล่นแล้วก็กระโดดลงไปเลยวิธีการเล่นเกมโยนแยกรถในรอบนี้นะคะเราจะให้เด็กๆรวมพลังกันทีมเวิร์คค่ะช่วยกันหารสชาติและโยนให้ถูกว่าเป็นเปรี้ยวหวานเค็มหรือขมทำได้ไหมคะทำได้ค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลย1 2 3เลยโอ้โหคนแรกได้เลยอย่าเกินมือพี่ป้อนอย่าเกินมือพี่ป้อนยืนและได้เลยคะเกลือค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมเค็มค่ะหาต่ออ่ะลบเพื่อนนิดนึงคนที่สองได้อะไรคะมะขามค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมเปรี้ยวค่ะโยนให้ลงนะโอเคต่อไปได้อะไรคะสายไหมค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมหวานค่ะโยนให้ลงนะโอเคมะนาวค่ะมะนาวเปรี้ยวหวานเค็มขมคะเปรี้ยวค่ะเยี่ยมมากไปต่อเลยโอ้โหวนกลับมาอีกหนึ่งรอบแล้วมาค่ะน้ำปลาค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมคะเค็มค่ะลุยเลยเด็กๆมีเวลาแค่2นาทีนะสู้ๆค่ะคนโกโก้ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมคะขมค่ะยนเลยใกล้ไปเล่งดีๆเล่งดีๆแล้วก็ยกที่ลงนะฮึบเยี่ยมช็อกโกแลตค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมขมค่ะลุยเลยเยี่ยมไปต่อกาแฟค่ะกาแฟเปรี้ยวหวานเค็มขมคะขมค่ะลุยเลยค่ะน้ำตาลค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมคะหวานค่ะยนเลยเยี่ยมไปต่อหมดเวลาหรือยังนะจะหมดเวลาแล้ว
หวานเข้มขมคะหวานค่ะหวานจัดไปมิลินหาได้เร็วมากกุ้งแห้งค่ะเปรี้ยวหวานเข้มขมคะเค็มค่ะลุยเลยหายอีกพราวได้อะไรมาคะลูกหวานค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมหวานค่ะจะหมดเวลาแล้วน่าจะได้อีกสักหนึ่งคนน่าจะปีกค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมคะเค็มค่ะเค็มลุยเลยแล้วก็หมดเวลามาดูกันดีกว่าค่ะว่าสมาชิกที่สนุกทีมเวิร์คกันได้กี่คะแนนพอร่วมแรงร่วมใจกันก็ทำคะแนนได้เยอะมากๆเลยเด็กๆคะเมื่อสักครู่นี้ที่เล่นเกมสนุกไหมถ้าเพื่อนๆทางบ้านอยากเล่นเกมโยนแยกรถบ้างต้องทำยังไงคะไปดูวิธีทำกับพี่สโตยกันเลยค่ะไปเลย เล่นต่อไหมเล่นต่อไหมเลยให้เล่นฟรีสไตล์เหลืออีกกี่อันหาให้ได้ เอาเร็ว ได้ก่อนได้เลยคะน้ำพื้นค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมหวานค่ะลุย หาเจอไหมหาเจอไหมหายากแล้วนะพี่สโตนมาแล้วครับเด็กๆมาดูวิธีการประดิษฐ์เกมโยนแยกรถไปด้วยกันเลยครับก่อนอื่นเลยให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์กันก่อนเริ่มจากกระดาษลังครับชิ้นต่อไปถุงพลาสติกครับกาวเหนียวแน่นหนึบเตรียมให้พร้อมชิ้นต่อไปก็คือเทปกาวอุปกรณ์การตัดกรรไกรและคัตเตอร์ครับปากกาเคมีสีดำดินสอสำหรับล่างภาพได้ลงมือวาดรูปกันทุกคนแน่นอนครับสีสำหรับตกแต่งอย่างเช่นสีไม้หรือเด็กๆอาจใช้สีแบบอื่นตามถนัดอย่างเช่นสีเทียนหรือสีโปสเตอร์ก็ได้นะและที่ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือนี่มองทันกันไหมครับเด็กๆขอพี่สโตนโชว์ฝีมือสักหน่อยรู้แล้วใช่ไหมครับใช่แล้วครับลูกปิงปองนั่นเองขั้นตอนแรกให้เด็กๆตัดกระดาษลังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าถ้าตามแบบของพี่สโตนจะแนะนำเป็นขนาด 70x50 ซมครับจากนั้นให้เริ่มร่างภาพสัตว์ของเราครับพี่สโตนจะทำเป็นไดโนเสาร์ครับพี่สโตนจะเริ่มวาดจากส่วนที่เป็นปากกันก่อนส่วนต่อมาคือส่วนสำคัญเลยนะนั่นก็คือลิ้นขั้นตอนร่างภาพให้เด็กๆลากเส้นอย่างมั่นใจได้เลยนะถึงจะเอียงหรือเบี้ยวไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรขอให้มุ่งไปข้างหน้าให้ถึงจุดหมายอย่าถอยหลังกลับนะจากนั้นให้เด็กๆร่างวงกลมลงบนส่วนของลิ้นซึ่งถ้าใครที่ยังวาดไม่คล่องก็ใช้ตัวช่วยแบบพี่สโตนก็ได้ให้เด็กๆร่างวงกลมทั้งหมด4รูปแบบนี้เลยนะครับเยี่ยมขั้นตอนต่อไปจะต้องใช้คัตเตอร์ในการตัดวงกลมออกมาขั้นตอนนี้ใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะหรือเด็กๆอาจขอให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยก็ได้นะครับตรงบริเวณมุมของกระดาษให้เด็กๆใช้กรรไกรตัดเอามุมที่แหลมออกมาข้อขอบมีลักษณะมนจะทำให้ปลอดภัยมากขึ้นครับได้โครงแล้วก็ถึงเวลาเพิ่มสีสันกันแล้วล่ะเริ่มลงสีกันได้เลยครับเด็กๆตรงบริเวณลิ้นพี่สโตนเลือกใช้สีชมพูอมแดงครับบริเวณปากพี่สโตนจะใช้สีขาวเพราะอยากให้ดูเด่นขึ้นมาสักหน่อยครับและสุดท้ายสีเขียวครับเหมาะกับไดโนเสาร์ของพี่สโตนมากๆเลยระบายสีกันเสร็จแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนตกแต่งครับเลือกตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะพี่สโตนจะเติมเกล็ดแล้วก็หางให้กับไดโนเสาร์สักหน่อยครับและสุดท้ายเติมลูกตาเพื่อให้ดูมีชีวิตน่ารักไหมครับเสร็จแล้วให้เด็กๆเขียนชื่อรสชาติทั้ง4รสลงไปครับเปรี้ยวเค็มหวานขมเรียบร้อยเยี่ยมต่อไปให้นำกระดาษลังขนาด 24x40 ซมมาตัดครึ่งในแนวทะแยงแบบนี้ครับแล้วนำมาประกบเข้าด้วยกันกับกระดาษขนาดเท่ากันอีก1แผ่นครับแล้วติดเข้ากันเลยนะเพื่อจะทำฐานให้ไดโนเสาร์ยืนได้นั่นเองแบบนี้เลยครับขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเด็ก
ให้เด็กๆนำถุงพลาสติกกับเทปกาวไปติดที่ช่องต่างๆให้ครบนะครับทำเสร็จแล้วลองโยนลูกปิงปองเข้าไปเพื่อทดสอบดูโอเคใช้ได้ครับได้เวลาเล่นกันแล้วล่ะให้เด็กๆเขียนชื่อผักผลไม้และวัตถุดิบต่างๆที่มีรสชาติลงบนลูกปิงปองครับจากนั้นก็สนุกกันได้เลยสามารถเพิ่มความยากด้วยการยืนปาให้ไกลขึ้นหรือจะจับเวลาก็ได้นะอย่าลืมชวนเพื่อนๆหรือคุณพ่อคุณแม่มาเล่นด้วยกันนะครับพี่สโตนยังมีวิธีการทำเกมสนุกๆอีกหลายเกมเลยสามารถเข้าไปดูวิธีการทำอย่างละเอียดกันได้ที่ Facebook Fanpage ที่สนุกนะครับเด็กๆทั้งบ้านดูแล้วอย่าลืมลองทำตามกันดูนะคะเกมโยนแยกรถพวกเรารับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะใช่เลยค่ะต่อไปนะคะในรายการคิดสนุกจะชวนเด็กๆไปรู้จักกับสิ่งต่างๆรอบตัวกันต่อแบบง่ายมากๆเพราะเราจะรู้จักผ่านตัวเลขกับนักบังเกอร์1 2 3 4 5 6 7 8 9 10วันนี้คืองั้นนับทีละ1 5รอบนะ1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 3 3 1 2 3 3เพื่อนๆคะถ้าพูดถึงเลข3เพื่อนๆทางบ้านจะคิดถึงอะไรกันคะหนูนึกถึงอาหาร3มื้อเช้ากลางวันและเย็นผมนึกถึงธงชาติไทยมี3สีสีขาวสีน้ำเงินสีแดงครับหนูนึกถึงหมู3ชั้นค่ะหนูชอบกินมากๆเลยค่ะเลข3ในวันนี้ที่พวกเราจะขอนำเสนอคือการเปลี่ยนแปลงทุกๆ3เดือนหึเปลี่ยนแปลงอะไรเปลี่ยนแปลงแปรงสีฟันจ้ะอ๋อแล้วเพื่อนๆรู้ไหมว่าถ้าเราใช้แปรงสีฟันไปนานๆจะเกิดอะไรขึ้นมีกลิ่นเหม็นขนแปรงบานสีแปรงเริ่มเปลี่ยนไปถูกต้องและยังกลายเป็นที่อยู่ของเชื้อแบคทีเรียด้วยไม่ได้กาแล้วอย่างนี้ต้องรีบเปลี่ยนแปลงโดยด่วนแปลงไม่ใช่แปลงโอเคโอเคเปลี่ยนแปลงทุก3เดือนนะครับทุกคนโอเคค่ะน้ำใบแกงพวกเราจะเปลี่ยนแปลงสีฟันทุก3เดือนค่ะเด็กๆค่ะทุกๆคนค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาของรายการคิดสนุกแล้วค่ะแต่เราจะกลับมาสนุกกันใหม่ทางช่อง ALTV ทีวีเรียนสนุกช่อง4ค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาสนุกกันใหม่นะคะเพื่อนๆในรายการคิด